วัสดีครับดังๆหน่อย วันนี้คัดวันที่8ใช่ไหม8พฤศจิกายนใช่ป่ะคัดอเมซอนคัดอเมซอนนั่งกัน3คนนะฮะคืนเข้าใจป่ะเข้าใจครับพี่ตอน 9:00 นที่ผมขู่ไปตอนแรกกลัวป่ะก็กลัวเป็นไงตอนแรกอุ๊ยเราคิดมาแล้ว eBay Amazon Amazon แล้วผมขู่เป็นไงเออนะครับว่ายากเนาะยากนะแต่พอเรียนแล้วเป็นไงจริงๆแล้วตอนนั้นตอนนี้ก็มีช่องทางแล้วนะแยกคิดไม่ออกก็เลยช่องทางคิดแล้ว Amazon Keyword สำคัญไหมผมสำคัญมากเลยมันคือเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะโหดแค่ไหนการเสิร์ชของ Amazon มีของมีเป็นหมื่นเจอ300เนี่ยเพิ่มคีย์เวิร์ดสำคัญไหมสำคัญตอนนี้เราวิเคราะห์สินค้าธุรกิจที่น่าจะเวิร์กบน Amazon เป็นยังเป็นครับมันคืออยู่รอบตัวเราปะแต่เรารู้ได้ไหมว่าไอ้นี่น่าจะเวิร์กไม่เวิร์กรู้ได้ครับวิเคราะห์เองนะจะเป็นต้องซื้อของมาก่อนไหมต้องลงทุนไหมไม่ต้องวันนี้อย่าเพิ่งซื้ออะไรวิเคราะห์ก่อนเวิร์กแล้วค่อยว่ากันถูกปะคีย์เวิร์ดสินค้ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นไงปลอดโปร่งไหมสมองไม่รู้จะถามอะไรใครมีอะไรจะพูดไหมผมรู้จะถามอะไรเอาล่ะกลับไปที่ทำอะไรกลับไปมีการบ้านต้องทำเยอะเลยครับการบ้านทำเยอะแน่นอนกลับไปทำอะไรกลับไปก็ไปวิเคราะห์สินค้าก่อนไปหาของกลับไปทำอะไรหาคีย์เวิร์ดนะก็ไว้ถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกันอาจจะเป็นคุยกันทาง Facebook อาจจะไม่เห็นชื่อเนี่ยไม่เห็นชื่อสับเวลาสัมภาษณ์นะไม่จะบล็อกชื่อให้ว่าถ้าขายดีก็มาบอกกันหน่อยนะขายได้แล้วขายดีแล้วไงอาจจะ 4-5 เดือนนะบอกโหพี่โอ๊ตขายได้แล้วเดือนละ 2,000 เหรียญเนี่ยมาโม้กันหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะถามอะไรละก็เอาเป็นว่ามาเรียนซ้ำได้นะฮะเรียนออนไลน์ได้นะครับราคาเดียวก็วันธรรมดาเข้ามาปรึกษาได้นะครับแฮปปี้มั้ยกับ 4,500 ที่จ่ายไปวันนี้แฮปปี้มากแฮปปี้มากโอเคนะไม่เสียดายเงินนะโอเคก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ